Welcome back. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้บอยมารีวิวเจ้าตัวปืนไฟฟ้านะครับเป็นรุ่น Aries Amoeba รหัส 013DE DE คือสีปืนเขานะครับเป็นสีทรายค่อนข้างสวยงามน้ำหนักเบาแล้ววัสดุเป็นผสมนะครับเป็นพลาสติกกับ CNC ก็เป็นอลูนะครับน้ำหนักเบาถือว่าโอเคเลยสำหรับเจ้าตัว Aries Amoeba หน้าทรงแบบนี้นะถือว่าสวยครับเขามีหลายตัวนะครับดูได้ที่กล่องเขานะฮะจะมีหน้ากล่องบอกว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างสำหรับคนที่ชอบทรงปืนแนว Aries นะครับเนื้องานก็ค่อนข้างโอเคครับสำหรับเจ้าตัวปืนผมได้สัมผัสดูเดี๋ยวจะมาให้ดูใกล้ๆนะครับสำหรับเจ้าตัวปืนเปิดกล่องมาเราจะได้ตัวปืน1กระบอกแมกกาซีน1อันครับเป็นแมกกาซีนแบบปั่นลานสวยงามนะครับแมกกาซีนแบบปั่นลานนะครับปั่นได้ที่ตุดแม็กฝั่งนี้เปิดกระสุนสามารถใส่ได้เลยตรงที่รูช่องกระสุนนะครับ300นัดตัวนี้สามารถปรับได้นะครับสามารถเอาไว้หิ้วกับเจ้าตัวติดเวสนะครับเวลาเราติดเวสข้างหน้ากระเป๋านะฮะหรือว่าติดข้างๆดึงออกได้เลยง่ายมากครับสำหรับเจ้าตัวนี้และอุปกรณ์อื่นจะมีชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด 20C 1,300 มิลลิแอมที่เลือกเป็นตัวนี้เพราะว่าใส่แกนท้ายได้พอดีเลยนะครับขนาดสั้นๆหน่อยกระสุนนะครับขนาด 0.20 กรัมอันนี้ผมเอามาวางให้นะเพราะว่าเปิดกล่องมาเนี่ยเขาจะไม่มี3ตัวนี้ให้นะครับต้องซื้อแยกส่วนที่เราจะได้ก็จะเป็นตัวปืนกับแมกกาซีนเท่านั้นรายละเอียดโดยรวมเดี๋ยวผมมาวัดความยาวให้รับชมนะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ 2.4 กิโลครับไม่หนักมากนะเพราะมันเป็นผสมเนาะมาดูกันว่าจะยาวกี่เซนนะครับปรับระดับสุดก็จะอยู่ที่74เซนนะครับท้ายสามารถปรับยืดหดได้3ระดับนะฮะก็โอเคสำหรับคนที่เล่นปรับง่ายนะครับถอดง่ายด้วยผ่านท้ายเดี๋ยวมาทำให้รับชมพามาดูใกล้ๆกันสักหน่อยนะครับสำหรับภายในตัวนี้เป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชั่น Gen 2นะครับสามารถปรับเปลี่ยนปรับแต่งกันได้เลยเป็นระบบไมโครสวิตช์นะครับสามารถปรับเป็นเบิร์ดโหมดได้โดยที่เราเนี่ยต้องมีกล่องจูนสำหรับเจ้าตัวปืนรุ่นนี้นะครับหรือว่าส่งร้านที่มีตัวกล่องจูนก็ได้เพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียซื้อเจ้าตัวกล่องจูนนะครับถือว่าราคาสูงอยู่นะเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่สามารถทำได้โดยรวมนะครับรางหน้าเป็นแบบ M-Lock ครับมาพร้อมกับรางเสริม3ชิ้นนี่สามารถติดได้เลยนะติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตมาให้รางหน้าเป็นแบบ M-Lock สวยนะครับปลอกแสงเนี่ยหรือว่าไซเลนเซอร์เขานะครับยาวมาถึงตรงนี้เลยค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้จะเป็นเรียลคัฟเวอร์ครับที่มีมาให้กับเจ้าตัวปืนทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่ชิ้น1ปลายกระบอกเขาก็จะทรงประมาณนี้นะครับเนี่ยสวยอยู่ครับสุดหน้าสุดหลังเป็นแบบพับได้แต่เป็นไนลอนพลาสติกนะครับน้ำหนักเขาก็เลยเบานะ 2.4 กิโลพันท้ายก็สามารถปรับยืดระดับได้ตามความชอบและสรีระของคนเล่นนะครับไกลก็แต่งมาเป็นแบบแต่งจากโรงงานนะครับมาใหม่เลยพันท้ายปรับตรงนี้นะครับกดยืดหมดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยดันเจ้าตัวนี้ด้วยอันนี้ผมขอปรับไว้ระดับ3แล้วกันนะครับกริปมอเตอร์จะเป็นทรงใหม่นะทรงเดิมเขาจะออกเหลี่ยมๆจะเรียบๆหรูๆหน่อยแต่นี้มาใหม่เลยนะครับจะค่อนข้างสวยสวยขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเปล่านะฮะโอเค
บอดี้เป็นพลาสติกนะครับไนลอนน้ำหนักเบานั่นเองก็จะซ่อลายลงมาล่องลึกนะครับนี่เซฟซิมิออโต้มีเหมือนเดิมนะครับวิธีการถอดหรือว่าประกอบปืนเหมือนปืนบีบีกัน TNC ทั่วไปนะครับใช้วิธีการเดียวกันเลยคลั้งเป็นแบบ M4 นะครับเดี๋ยวผมให้ชมอีกฝั่งเลยดีกว่าง่ายดีนี่ครับอีกฝั่งมาฝั่งนี้มีแจ้งสารหน้านะครับเป็นรูปซ่อลายล่องลึกลงไปตัวนี้เป็นปลดแม็กครับปลดแม็กค่อนข้างสวยนะโบไม่สามารถค้างได้นะครับปลดแม็กเขามีฝั่งเดียวสามารถเปลี่ยนแต่งได้ใครที่ชอบสายแต่งทั้งหลายปรับเปลี่ยนกันเองได้นะครับผมรังหน้าฝั่งนี้เหมือนกันครับใต้รางก็เหมือนกันนี่ฮะถือว่าสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็สีสันสวยเหลือเกินชอบตรงที่เนื้องานเขาสีค่อนข้างโทนเดียวกันนะสวยครับสวยแม็กกาซีนก็ถือว่าสวยในรูปแบบของสไตล์เขานะฮะแอลิอสอาโมบาเดี๋ยวบอยพาไปดูการยิงเทสให้รับชมครับมาชมการติดตั้งแบตก่อนยิงแนะนำสำหรับมือใหม่ไปด้วยเลยนะครับวิธีการง่ายๆครับอะโมบ้าตัวนี้นี่ครับกดตัวนี้นะครับค้างมาเลยแล้วดึงออกครับเบอร์ขออภัยนะฮะกดนี้แล้วดึงออกมันจะมีตัวกดตัวนี้นะครับ1จุดเนี่ยตรงนี้นะครับกดตัวนี้1จุดเพื่อที่ให้เราดึงตัวปิดเจ้าตัวแกนตัวนี้ออกนะฮะดึงออกเลยนี่ครับกดข้างสองฝั่งนะครับแล้วก็ดันสายไปนะครับจัดสายไฟให้ดีนะครับนี่ผมขออนุญาตปิดนี่เลยเอาระดับนี้แล้วกันท่านท้ายสวยนะครับปรับระดับง่ายดีมาดูการวัดความเร็วขนาดกระสุน 0.20 กรัมเครื่องวัดตอนนี้เป็นเครื่องวัดที่ผมทำขึ้นมาเองนะหมายถึงกล่องใส่นะครับเปิดก่อนก่อนจะยิงก็ปั่นลานแมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับเติมกระสุนไปแล้วนี่ครับผมขอไปที่เซมิครับยิงได้เลยใส่แล้วนะครับยิงเซมิครับ400นะครับสูงไม่ขึ้นนะฮะปั่นต่อไปสำหรับสายปั่นนะฮะนี่ครับโอเคต่อไปออโต้กันบ้างนะครับยิงผมแนะนำให้ยิงเป็นชุดนะครับขอเข้าเซฟก่อนมาตรวจสอบความเร็วกันสักหน่อยว่าได้เท่าไหร่นี่ครับยิงออโต้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่415นะครับต่ำสุด376เวลาเรายิงออโต้เนาะถือว่าสุดยอดนะครับแป๊บเดียวเอง40กว่านัดโอเคนะครับเล็ดไม่น่าเกลียดเลยดีมากแล้วดูลมผมว่าโอเคนะครับสำหรับปืนเดิมๆขับลมได้ดีด้วยขนาด 0.20 กรัมถือว่าเยี่ยมครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ผิดพลาดตรงไหน
ประกันใดขออภัยไว้นะที่นี้ครับวิธีการดูแลรักษาแบบเหมือนเดิมครับยิงเสร็จถอดแมกกาซีนนะครับเคลียร์กระสุนในลำเพลิงให้หมดนะครับแล้วก็ยิงเคลียร์ทุกครั้งนี่ครับยิงเคลียร์เสร็จเซฟครับเซฟเสร็จหลังจากนั้นถอดแบบครับเรียบร้อยครับสำหรับปืน Aerius Amoeba เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิววันนี้บอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบอยบ้านๆมาตลอดตอนนี้บอยทำช่องและเพจ Facebook ไว้เรียบร้อยนะครับหรือว่าช่องทางการซื้อขายผ่านแอป Shopee ด้านล่างลิงก์สามารถติดตามรับชมกันได้เลยครับขอบคุณครับ